แล้วก็รีบกลับไปซะฉันมีงานต้องไปทำต่ออีพี่เจนเป็นบ้าอะไรเนี่ยว่าแกฆ่าฉันทั้งสิ้นดวงใจดวงนี้คงไม่เคยหมดแก้วนี้พอแค่นั้นความแค้นยังคงในใจจะต้องอะไรฉันเลยนะคนที่เคยทำร้ายให้ตายต่อทางกันพวกแกทักฉันไปจับคนที่ฉันรักฉันงามน้องแกยกให้ฉันนะให้มีอันเป็นไปเก็บฉันผิดไปแล้วแกฆ่าฉันเลยนะลูกทีมคุณหายไปไหนนี่ลูกสาขีดเส้นตาแล้วนะเขายังไม่สนใจคำพูดผมอีกหรือว่าผมพูดเล่นเหรอสาขาของเราไม่ต้องการคนที่ไม่มีประสิทธิภาพรู้ไหมรู้ค่ะไปไหนมาไปทำธุระส่วนตัวมาค่ะผมนึกว่าคุณไปหาลูกค้าซะอีกทีแรกหนูก็นึกว่าเขาเป็นค่ะแล้วไงนี่คุณรู้ไหมถ้าผมเป็นคุณเนี่ยนะผมคงพิจารณาตัวเองแล้วล่ะหนูพิจารณาตัวเองแล้วค่ะแล้วหนูก็คิดว่าหนูคงไม่เหมาะกับอาชีพนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าหนูไม่มีความสามารถอย่างที่ผู้จัดการกล่าวหาหรอกนะคะหนูพยายามที่สุดแล้วจริงๆแค่เดือนนี้หนูจะปัญหาที่เพื่อนหนูตายน้องป่วยทำให้หนูไม่มีเวลาไปหาลูกค้าแถมหนูยังโดนสั่งให้พิจารณาตัวเองอีกเพียงเพราะผู้จัดการกลัวจะเสียหน้ากับสำนักงานใหญ่หนูขอลาออกค่ะใจเย็นๆก่อนนะมินผู้จัดการคะให้โอกาสมินอีกสักครั้งเถอะนะคะแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาแน่ถึงขนาดกล้าว่าผมขนาดนี้แล้วก็คุณไปเป็นเซลล์ที่อื่นจะดีกว่าการลาออกคุณมีผลตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณมินตราเชิญผู้จัดการคะเดี๋ยวพี่ไปขอรองผู้จัดการให้นะพี่อ้อยไม่ต้องค่ะมินตั้งใจจะลาออกจริงๆ
ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะที่คอยสอนหนูแล้วก็ช่วยเหลือหนูมาโดยตลอดเลยเธอคิดดีแล้วหรอมินค่ะมินไปก่อนนะคะแกช่วยฉันกับน้องฉันมามากพอแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องชดใช้แกบ้างฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำร้ายแกต่อให้ฉันต้องฝืนเป็นนางแบบก็ตามเข้ามาโอเคตามนี้นะคุณเต้าผมอยากถามเรื่องที่คุณอัญชลีเขาลาออกหน่อยอ๋อคุณอัญชลีที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เหรอคะใช่เขาทำงานของเรามาตั้งหลายปีนะผลงานเขาก็ดีทำไมจู่ๆเขาลาออกล่ะที่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะสามีเขาย้ายไปทำงานต่างจังหวัดนะคะเขาก็เลยย้ายตามสามีเขาไปอ๋อนั่นก็แล้วไปคุณกวินนี่น่ารักจังเลยนะคะเอาใจใส่ดูแลลูกน้องทุกระดับทุกคนเลยเขาทำงานให้เราเราก็ต้องถามเรื่องทุกข์สุขเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วแหมอยากให้อีตาผู้จัดการขายรถข้างล่างเนี่ยได้ยินคุณกวินพูดจังเลยนะคะจะได้มีสามัญสำนึกซะบ้างทำไมล่ะครับก็น้องมินตราค่ะที่ขายรถให้คุณกวินเดือนนี้น้องทำยอดไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อนตายแล้วน้องก็ป่วยแถมโดนบีบให้ออกจากทำงานค่ะน่าสงสารจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับบีบให้ลาออกเลยเหรอครับใช่ค่ะแย่มากๆเลยหงิดจังเลยอ่ะทำให้แพ้ลงดีหน่อยสิดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand